ตอนนี้ไอตัวสีม่วงตอนนี้มันกำลังจะตายแล้วตอนนี้แล้วมันก็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 ตายพี่เวฟครับนี่พี่สร้างอยู่ตรงไหนแล้วครับเนี่ยอ๋อเปล่าอยู่บ้านกูเอง คือถามว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ในซอกของบ้านอย่างนั้นเหรอก็พลาดครับใช่ครับผมพลาดมันหลุดนะ คือกูวิ่งหนีแทบไม่ทันน่ะคือแบบมันหลุดออกมาเว้ยโอเคทุกคนก็กราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันหน่อยขอเก็บอะไรหน่อยไหมเก็บไหมมีอะไรเก็บไหมนี่ไม่อยากจะอวดหรอกฮะว่าไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะอวดหรอกก็คือแบบว่าก็ฟาร์มแป๊บเดียวก็มีแบบว่าเต็มตุงเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ย คือตอนนี้นี่ของเราก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแป๊บหนึ่งนะกูจะเก็บอะไรไว้ตรงไหนบ้างวะเนี่ยอันนี้เก็บไว้ตรงนี้เนื้อซอมบี้เก็บไว้เชือกเก็บไว้มีเบเบดเบเบดเอามาเก็บไว้นี่กระดูกลูกธนูเอาเก็บไว้นี่แล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นเหล็กท่อส่งเก็บไว้นี่แล้วก็มีบล็อกนี้เก็บไว้นี่ระดับพี่แล้วหนูมันต้องรู้จักแยกของโอเคมาเลยครับผมวันนี้ผมจะขอนำเสนอนี่เลยครับเครื่องแห่งการฆ่าบอสคือถามว่าทำไมมันถึงหลุดออกมาได้นะครับถ้าคุณว่าคุณสงสัยนะครับคือจังหวะที่ผมเสกบอสเสกปุ๊บแล้วผมวิ่งออกมาปั๊บไม่ทันครับกูตายครับผมมันก็เลยวิ่งเข้าไปในบ้านเรานะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าบอสของเวอร์ชันนี้น่าจะฉลาดขึ้นด้วยนะครับผมและตอนนี้ผมมีถุงเลเวล2 2อันเลเวล3 1อันเลเวล4 1อันแล้วถ้าคุณสงสัยว่าเราฟาร์มยังไงนี่เลยครับมันคือเครื่องก็ง่ายๆนะครับผมว่าเดี๋ยวจะเปิดด้านข้างเปิดประทุนข้างให้ดูคือเครื่องอันนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราฟาร์มมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นเพียงอย่าสร้างมา2ช่องเนื่องจากว่าไม่อยากให้มอนสเตอร์มันบั๊กออกไปนะครับซึ่งอันนี้เปิดดูนะดูนะสมมติว่าเวลาเราตีเราจะตีอย่างนี้ใช่ไหมปั๊บ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 แต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดแคบลงแคบลงครับแคบลงแล้วก็ฟาร์มได้ง่ายขึ้นเทคโนโลยีเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดีกว่าวิธีการใช้นะครับเปิดประตูนี้ไว้แล้วก็คลิกขวาอาเสกตัวนี้ออกมาเรียบร้อยเห็นไหมเราจะได้เป็นสเกลตันออกมาแล้วพี่เวียก็จะมาเปิดอันนี้นี่สเกลตันก็จะอยู่ในบล็อกแคบๆนะครับแล้วก็เราก็สามารถแต่ว่าปกติเนี่ยผมจะเอาบล็อกขอบล็อกดินหน่อยได้ไหมปกติผมจะมีเอ้ยทำไมเอฟเฟกต์ร่วงวะหรือว่าเป็นเพราะเสกบอสวะเชี่ยเสกบอสในคลิปเอฟเฟกต์ร่วงคือเมื่อเวลาเราเสกบอสออกมาแล้วเนี่ยพี่ก็จะได้ตีแบบนี้ไปทุกคนเห็นไหมคือตีง่ายไหมเราตีง่ายๆฆ่าง่ายๆแค่นี้เราก็จะได้ไอเทมสุดขี้โกงมาแล้วครับไปมึงตายมึงต้องตายไปเดี๋ยวนี้อย่าอยู่เลยสเกลตันจะกลายเป็นไอเทมซะเรียบร้อยแค่สเกลตันกระจอกงอกห้อยตัวหนึ่งแล้วก็เปิดเอาไว้แล้วเราก็วางเรียบร้อยแค่นี้เราก็มีอยู่10ถุงแล้วแล้วก็อันนี้อีก3ถุงกว่านี้อีก4ไม่ใช่ดิไม่ใช่3เขาเรียกว่าอะไรเลเวล3เลเวล4มาเดี๋ยวเรามารอดีกว่านะครับผมคุณอาจจะสงสัยว่าพี่เวฟครับพี่ไปฟาร์มตั้งนานเนี่ยพี่ได้อันนี้มาแค่12อันแล้วก็บวกกับไอ้พวกนี้น่าจะประมาณ24อันเท่านั้นใช่ไหมผมบอกเลยว่าใช่ครับผมรู้สึกว่าไอเทมอันเนี้ยหาโคตรยากแล้วดรอปโคตรจะน้อยเลยใช่มันดับน้อยมากๆครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแต่ตอนนี้ขอเปิดก่อนได้ไหมตื่นเต้อะ ตื่นเต้อตื่นเต้รู้สึกแบบตื่นเต้อะไรอย่างเงี้ยเอาละผมจะเปิดสีเหลืองให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปสีแดงแล้วก็สีม่วงแบมเฮ้ยเฮ้ยปันที่โถทางแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอันนี้น่าจะช่วยดรอปไอเทมได้มากขึ้นป่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะจำไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยมาแปลแบมยังไม่มีอะไรแบมยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแบมยาเอ้อันนี้หายากอันนี้ถือว่าดีแบมแบมแบมอ้าวไอเทมซ่อมครับทุกคนเมื่อเราใส่ไว้แบบนี้ใช่ไหมแล้วเราไปตีเราจะได้ซ่อมป่าวะไม่รู้ว่ามันจะมีซ่อมอยู่สองอันแบมธนูลัคกี้นะครับผมอันนี้ได้มาอุ้ยถือไปเลยแบมคนนกวิ่งเร็วโอเคแบมหมดแล้วอะเชื่อแค่นี้เชื่อเฮ้ยทำไมกูได้กระจอกกันวะเนี่ยโอเคมานี่นะแบมนี่มึงไม่ได้เลยดีๆเขาเลยเนี่ย
โอ้ยแบมได้อะไรมาในหัวกะโหลกโอ้เจริญละมึงแต่อันนี้ก็ถือว่าดีนะอันเนี้ยอันเนี้ยช่วยได้ฟาร์มได้นะครับแล้วก็มีลัคกี้นิดหน่อยครับ ครับก็ถือว่าดีไหมก็ได้เลยนะมั้งโอเคมาเดี๋ยวผมจะต้องเอาพวกนี้นะครับผมก็คืออ้อยใช่อ้อยพวกนี้เนี่ยพี่จะปลูกไว้สักพักแล้วแหละเดี๋ยวเราจะเอาพวกนี้เนี่ยไปทำเป็นที่คราฟเนี่ยผมไอเทมสุดขี้โกงของเราดูซิว่าไอพวกแร่ที่เราได้มาใหม่เนี่ยมันจะได้ของที่ดีๆให้พอให้เราเข้าไปฟาร์มตรงนี้ได้เยอะๆหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเราได้หนังสือตีเร็วอ่ะมันจะอุ้ยไม่อยากจะนึกถึงสภาพอยู่ไหนวะเดี๋ยวเราจะต้องคราฟก่อนนะครับคราฟมาเป็นกระดาษนะครับอันดับแรกแล้วก็ต้องใช้เป็นอันนี้4ก้อนนะครับแล้วก็ใช้เป็นไดมอนด์2นะครับแล้วก็จะใช้เป็นพอไดมอนด์2แล้วก็อะไรอีกอันนึงไดมอนด์2แล้วก็หนังสือน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหนังสือ1เล่มนะครับแล้วก็ต้องคราฟ1อันเดี๋ยวเราจะมาลองคราฟดูดิว่าผมจำวิธีการคราฟมันได้ไหมโอเคได้แล้วก็เราจะเอาไว้ห้องนี้ไหมผมว่าเราเอาไว้ห้องนี้ดีกว่ากูจะเอาไงทั้งดีกว่าเอาทั้งออกเอานี้ออกเอานี้ออกนึงเอาไปเกะกะไว้วางนี้เลยแล้วก็ปุ๊บนี่แล้วก็เราจะใช้เป็นอันนี้มาขอแท่งไม้หน่อยครับอันนึงแท่งไม้หนึ่งอันโอเคเราจะคราฟเลยแล้วกันนะทุกคนดาบกางเกงหมวกรองเท้าเสื้อ แล้วก็นี่เลยกูยังอะไรจะโหดแล้วแล้วเราก็จะเอาพวกนี้นะครับผมมาแล้วผมเนี่ยผมว่าผมอยากจะเอาหีบสักอันหนึ่งหีบอันหนึ่งมีไหมในนี้หีบอันหนึ่งไม่มีว่ะกูหีบไปไหนหมดเนี่ยสงสัยไปร่วมมังกรมันหรือมั้งโอเคผมต้องการหีบอันหนึ่งใส่ไปที่เดิมมาเฮ้ยกูวางไว้ไหนดีวะวางไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคนี่เอาเก็บไว้มาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะผมไอเทมที่ผมจะได้เนี่ยดาเมจขอเป็นอันนี้ก่อนเดี๋ยวไม่30อ่ะอันนี้น่าจะง่ายสุดถูกปะไอเทมเนี่ยผมที่อันนี้เนี่ยเขาต้องการเนี่ยผมจะมี DIV ก็คืออันนี้เนาะ2อันแล้วก็จะมีเป็นเบเบด2ใช่ไหมป้าเบเบด2 EWSENเบเบดใช่ครับเป็นเบเบด2 15อันโอ้แม่เจ้ากูมีเท่าไหร่กูมีเบเบดใหญ่1อันเบเบดอ้าวเชื่อกูมีเยอะป่ะโอเคสวยแล้วก็มันมีอะไรที่ไอ้เอานี้มาโอ้เบเบดเฮ้ยเบเบดใหญ่1อันเบเบดใหญ่1อันเบเบดใหญ่1อันกูมีดาบบินดาบบินลูกปอแล้วลูกก็มากูได้แล้วเดี๋ยวไอ้สิเขียวอะไรเขียวสิบเขียวสิบโอเคอันนี้3เขียวสิบเบเบดใหญ่1เบเบดใหญ่1ได้ไหมจุ๊บเดี๋ยวใส่แอนดากูอยากจะร้องดังๆนะแต่ทำไม่ได้เย้แล้วกูได้มาแล้วโอ้โหดาบสุจิโกงกูกลับมาอยู่ในเอื้อมมือของกูแล้วอันนี้คืออะไรวะอันนี้น่าจะเป็นดาบบวกสปีดเหรอสปีดการโจมตีนี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าสปีดแม็กไม่ต้องรู้ว่าวิ่งเร็วหรือเนี่ยแต่ดาบที่เราน่าจะต้องใช้ฟาร์มน่าจะเป็นอันนี้น่าจะใช้ฟาร์มเร็วสุดแล้วอันนี้ดีกว่าหักอันนี้เดี๋ยวเราลองอันนี้ดิอันนี้ใช้เบเบดใหญ่เท่าไหร่เบเบดใหญ่12อันแพงไปนะครับอันนี้ดาเมจ33เหรออันนี้37ลองดูนี้นี่เบเบจใหญ่3อันโอเคอันนี้ไม่เอาแล้วกันเนาะอันนี้นี่เบเบจใหญ่12อันแพงจังวะเบเบจใหญ่15อันแพงชิบหายเลยมีอะไรที่มันถูกกว่านี้แล้วดาเมจแรงๆไหมอันนี้อ่ะโอ้อันนี้น่าจะดีสุดแล้วแหละบินมันก็จะมีความเสียวๆหน่อยนะกูอย่างน้อยกูได้แล้วเว้ยของดีๆโอเคต่อไปผมว่าเราควรที่มีชุดกรออย่างน้อยมันควรที่จะหุ้มตัวกูหน่อยโอ้แพงอ่ะเอาแบบถูกๆได้ไหมอันนี้กากสุดโอ้เบเบดใหญ่1เลยเหรออันนี้เบเบดเอ้ยอันนี้พอได้ครับได้เกาะความแข็งแกร่งกว่าบวกเลือดด้วยแล้วก็จะมีเป็นเจ้าชุดก่อนนี้นี่ดูดิอันไหนที่อันนี้ใช้15ใช้สิโอ้ยอันนี้ไม่พอป่ะหรือในนี้มีป่าววะมีอยู่2อันโอ้เจริญแล้วกูทำไมกูม
ีอันของง่อยๆอย่างวะไม่มีอะไรดีๆแต่ละเฮ้ยอันนี้ก็ไม่ได้ครับนี่แพงอันนี้เป็นใหญ่5อันอันนี้10อันเลยเหรออันนี้ก็18อันโอ้แพงอ่ะแต่ละอย่างแพงโพดแพงโพดโอเคมาเดี๋ยวเราเก็บของกันก่อนดีกว่าครับทุกคนอันนี้ชิบหายแล้วมันต้อง64อันโอเคโอเคโอเคผมจะพยายามเก็บไอเทมนะครับผมที่เรายังไม่ได้จะได้ใช้ตอนนี้อันนี้ก็เก็บอันนี้ไม่เกี่ยวไอเทมนี้จะต้องเอาไปด้วยไอเทมนี้แป๊บนึงผมต้องใช้โทรศัพท์ในการแปลไว้ทุกคนเพื่อที่จะได้ไม่ได้รอคอมเมนต์เพราะถ้ารอคอมเมนต์มันน่าจะเสียเวลานานนะครับเดี๋ยวเราจะแปลช่วยในการจะซ่อมเครื่องมืออย่างต่อเนื่องเหรอข้างหนึ่งจะช่วยซ่อมเครื่องมืออย่างต่อเนื่องข้างหนึ่งคืออะไรอ่ะเมื่อเราถือเอาไว้อย่างนี้เลยแล้วทำไมมันจะซ่อมอันนี้เหรอทำไมผมไม่รู้สึกว่ามันซ่อมเลยวะเฮ้ยมันซ่อมเฮ้ยมันซ่อมว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันขยับดูนะเหมือนไอ้หลอดเขียวขยับเหมือนไอ้หลอดเขียวขยับเมื่อกี้หลอดเขียวขยับเหมือนหมูจะเห็นอยู่นะเมื่อกี้เฮ้ยแล้วไม่เห็นซ่อมแล้วอ่ะเพื่อนเฮ้ยไม่ขยับอีกแล้วไม่ขยับอีกโอเคแสดงว่าซ่อมนะกูถือนี้ด้วยน่าจะเข้าใจซ่อมได้ครับผมมันจะซ่อมยึดเกราะให้เราได้โอเคอย่างนี้ซ่อมแซมกูก็ไม่ต้องมีก็ได้เออแต่กูว่าหาชุดดีๆมาใส่สักอันก่อนไหมคืหากางเกงไม่กางเกงดีๆสักอันกูว่ากางเกงอันนี้ก็น่าจะกันได้อยู่นะอย่างน้อยมีใช้เป็นอะไรบ้างวะดูนะ DARK เหรอ N ใช้เป็นอ๋อหัวใจดำเหรอหัวใจดำเท่าไหร่หัวใจดำ3อันหัวใจดำ3เอ้ยกูมีเยอะนี่หว่า1 2 3 6 12ป่ะ3 * 4 3 * 4 12ใช่ป่ะวะเออ42โอเคแล้วก็มีเป็นเบเบ็ดกลาง10อันก็40โอเคกูไม่ได้ละไอ้เวนเนี่ยมึงเอาไปรวมกันทำไมเนี่ยโอ้ยแล้วกูไปรวมกันทำไมเนี่ยอะไรวะกูเลยจะได้ของดีๆเลยโถเอ้ยไม่ดูโง่เลยกูเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยวีฟโอ้ยนออันนี้เก็บไว้แล้วกันโอเคปะเดี๋ยวเราไปที่โรบกรกันดีกว่านะครับผมว่าข้างในนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ว่าจะต้องเอาบล็อกไปด้วยบล็อกโอเคเอ้ยไม่บล็อกที่นู่นมีโอเคมาจุดปั๊มนี่ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับสภาพก็คือว่าผม ผมปล่อยให้มันไหลลงมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมเป็นความคิดของผมเองนะครับผมที่ผมทำเป็นแบบนี้นะครับก็อาจจะเห็นว่ามันจะมีตัวหล่นลงมาแล้วก็ตายทันทีนะครับแต่ความจริงเนี่ยผมต้องการเลเวลมาเอ็นชาร์ตอันนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องปิดบล็อกนะครับผมปิดบล็อกไม่ให้พวกเขาเนี่ยล่วงลงไปตายนะครับแล้วก็เราควรที่จะปั๊มเลเวลกับพวกเขาก่อนด้วยนะครับผมซึ่งเลเวลที่เวฟต้องการเนี่ยก็คือ30นั่นเราจะลองเอนชาร์ตไอ้เจ้าดาบนี้ดูแต่เราจึงจะสามารถลงมาข้างล่างได้ใช่ไหมโอเคผมจะเก็บได้ไหมไม่ตายใช่ไหมโอเคถ้าตายแล้วตัวกระจุยนี่ก็ทางใครทางมันนะทุกคนนะผมจะลองนี่ผมโอ้ยโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียโอ้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 ยมันบั๊กออกมามันบั๊กออกมากูเกือบตายมึงเหี้ยกูเกือบตายอะไรวะเนี่ยอยู่ๆมันก็บั๊กออกมางั้นเหรอไม่นะเพื่อนเลยยังไม่ทำแบบนี้กับเราอีกใช่ไหมเมื่อกี้เกือบตายเดี๋ยวผมขอเอาเลเวลก่อนทุกคนน่าจะต้องใช้เวลาสักครู่นี้เอาเลเวลก่อนเดี๋ยวเราจะเอาปั๊มไอ้นี่ไปด้วยไหมเบ็ดเลเวลเราก็ปั๊มเบ็ดไปด้วยก่อนนะ40อันเราได้คราฟที่เอ็นชาร์ตดีๆสักอันนึงอย่างน้อยเราขอมีเกาะกันตายก่อนโอเคเดี๋ยวเอาเลเวลก่อนทุกคนเอาขอให้ครบก่อนโอ้นั่นมันฝูงเอ็นเดอร์แมนที่กำลังล่วงลงมาตายมันคือบาป ไม่ใช่เอ็นเดอร์แมนบาปนะกูเนี่ยบาป โอ้โหนี่ถ้านรกสวรรค์มีจริงนี่กูต้องตกนรกนานขนาดไหนวะเนี่ยกูฆ่าขนาดเนี้ยโอ้พระเจ้าเราขอโทษนะเพื่อนเราขอละกันได้มาแล้ว42แล้ว42แล้วกูไปแล้วไม่อยู่แล้ว เรียบร้อยผมตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ42อันพร้อมกับเรเวล
อีกนิดหน่อยไปหนึ่งนะผมยังลงจอดไม่มั่นใจผมก็เลยต้องโดดหาที่ดีๆคือดูดิเราฟาร์มอันนี้ไปอ่ะคือมอนสเตอร์1ตัวนะทุกคนต้องย้ำก่อนนะครับว่ามอนสเตอร์1ตัวเนี่ยจะดรอปเบเบทเล็กเนี่ยคือ1อันถูกไหมเบเบทเล็ก60อันจะสามารถเป็นเบเบทกลางเนี่ยได้1อันแล้วก็เอา44เนี่ยไปคูณกับ60นะครับแล้วก็นั่นแหละครับคือจำนวนมอนสเตอร์ที่ตายไปแล้วก็คือดูดิเราได้อันนี้มาแค่เท่านี้เอง63อันแล้วประเด็นคือมันใช้โคตรเยอะนี่แหละครับเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงได้มีน้อยอย่างไอ้ดวงตาผมเนี่ย20อันนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันดรอปน้อยลงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะมาเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมเราได้เจ้าสิ่งนี้มาแล้ว40อันผมจะมาคราฟชุดเกาะนี้กูมาต่อแล้วไอ้น้องเอ้ยโอเคอันสุดท้ายคืออะไรอ่ะเพื่อนนะเสิร์ชกัน POWERCRYTAL ไม่ใช่ STAL อันไหนกูสงสัยว่าอันไหนอันสีแดงใช่ไหมโอเคน่าจะสีแดงนะเราจะเอานี่มาน่าจะได้แล้วโอเคเพื่อนมาเลยพวกนายชุดก่อนทั้งหลายเราต้องการจะคราฟอันนี้นี่เลยอันนี้เลยใช่อย่างน้อยมันก็น่าจะดีกว่าชุดที่เราใส่ดีกว่าอยู่แล้วครับดีกว่าอยู่แล้วเอานี้ใส่เข้าไปเบเบดใส่เข้าไปเอานี้ใส่เข้าไปเอาเสื้อเกราะใส่เข้าไปได้เป็นเสื้อเกราะครับแล้วก็อันนี้น่าจะไม่พอได้เป็นหัวครับโอเคสวยแล้วก็เอารองเท้าเข้าไปใส่ได้เป็นรองเท้าครับแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่นี้เข้าไปด้วยได้เป็นกางเกงครับเรียบร้อยครับได้ครบเซตยูฮูยูฮูกูได้มาแล้วโอ้ฟาร์มตั้งนานสุดท้ายกูได้แค่นี้อ่ะเราจะเอาชุดกระโหลกของเรานะครับผมเป็นอู้เสียดายอ่ะจะทิ้งก็สงสารนะเนาะจะทิ้งก็สงสารนะสงสารเด็กๆอ่ะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวขอเอานี่มาอ่ะขอเผาก่อนเราจะคราฟเป็นที่เก็บ ที่เก็บชุดกระโหลกเอ้ยเดี๋ยวจำได้ว่ากูมีนี่ด้วยว่าผมลงม็อดไอ้นี่มาเว้ยทุกคนมันเป็นม็อดดีอันนี้นี่บล็อกข้าว1อันบล็อกข้าวแล้วก็แท่งไม้แล้วก็คราฟนี่เรียบร้อยเอานี้เก็บไว้เราจะเป็นอะไรดีวะเราจะเป็นแบบว่าไว้ตรงนี้เป็นตุ๊กตาหุ่นนะครับที่มันจะยืนนิ่งเราจะมาเปลี่ยนชื่อเขาเนี่ยให้กลายเป็น WWF Wave คุงก่อนอันนี้คือ WWF Wave คุงปั๊บนี่จะได้ออกมาเป็นตัวเรานะฮะแล้วเราก็จะสามารถใส่ชุดเกราะให้เขาได้ด้วยแบบนี้แล้วก็เราจะให้เขาโพสท่าได้ด้วยก็คือยินดีต้อนรับอ่ะตึ้ง แล้วก็มีข้า2คนเลยตายเถอะโอเคแล้วเราก็จะใส่ชุดที่แทนโอ้ยโดยเลือดเราก็เพิ่มแล้วเราก็มีก็เสียงอะไรมาจ้ะติ้งอ๋อข้อความเข้าขอโทษทีนะครับพอดีว่ามีAAS เขามาทวงตังค์ท่านเนี่ย นี่เองเราได้มีบัฟด้วยนะครับผมฟื้นฟูต่อเนื่อง3แล้วก็ทนไฟ4สำหรับเซตนี้เนี่ยทนไฟได้ดีมากๆโอเคแต่ว่าผมจะถอดออกก่อนนะครับเราจะมาเอาราพีสโอเคราพีสเนี่ยผมจะเอามาเอนทรานซ์นี่กันเลยตีกระดอนผมไม่ต้องการนะครับผมจะเอนทรานซ์หมวกเข้าไปก่อนหายใจใต้น้ำหายใจใต้น้ำทนดาเมจ3โอเคถือว่าสวยงามแล้วผมจะเอนชาร์ตนี่ใหม่แหลมคม3ผมไม่ต้องการผมจะเอนชาร์ตเชื่อเอ้ยทำไมได้แต่ของ33จังวะงั้นผมจะเอนชาร์ตเสียแค่1เลเวลนะครับแล้วก็รีแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ทนดาเมจ4โอเคสวยงามแล้วผมจะเอนชาร์ตอีกรอบนึงอัคคณีพิฆาตก็คือมือตีติดไฟนั่นแหละลาก่อนจอนนี่โอ้ยไม่ได้ของห่วยว่ะโตแต่ไม่เป็นไรแค่นี้เราก็น่าจะแข็งแกร่งที่สุดแล้วเนี่ยอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเราใส่เซตนี้เราก็ไปนรกได้อย่างสบายใจแล้วแหละเพราะอะไรโดนเอ้าจิ๋มพายแล้วเกมกูหลุดด้วยโอเคครับทุกคนเราต้องเข้าเกมใหม่เดี๋ยวนี้ now อะไรวะอยู่ๆมันก็หลุดของกูเนี่ยแหมสงสัยวาร์ปมากไปอะไรครับคุณอะไรครับค่อยบินก่อนยังไม่ชำนาญเดี๋ยวล่วงอ่ะขอหน่อยแล้วกันนะครับ
คนในรายการนะครับพอดีว่าต้องการเลยเอ้ยทำไมเลือดเรามันไม่ฟื้นฟูวะเลือดเออแม่มันจะออกเข้าใหม่มีบั๊กหรือว่ามันจะหลุดเพราะไอ้ชุดกูเนี่ยหลุดเพราะชุดกูเนี่ยไม่หรอกมั้งนอกเกมมันไม่น่าจะใจร้ายกับเราขนาดนั้นนะครับผมว่าน่าจะเป็นเพราะเราวับบ่อยแหละน่าใช่พูดปลอบใจตัวเองอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะเอาเลเวลนี้ครับผมไปอีกสัก2รอบแล้วกันเพราะต้องการเลเวลอยู่ที่33เราจะเอาไปเอนทรานต่อซึ่งถามว่าทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าเอ้าทำไมเวมเนี่ยไม่ไปเอาเลเวลที่โลกมังกรล่ะครับมันถึงจะเร็วกว่าก็เหตุผลที่ไม่ไปเอาเนี่ยครับผมขี้เกียจไปกั้นไอ้เอนเดอร์แมนใช่แล้ว2คือตรงนั้นมันค่อนข้างน่ารำคาญแล้วก็น่าจะแหลกมากด้วยนะครับผมก็เลยไม่อยากจะเข้าไปจุนวุ่นวายกับตรงนั้นมากเท่าไหร่คือมันเวลาเราไปตรงเฮ้ยเดี๋ยวตรงนั้นเราไปฟาร์มใช่ไหมตรงนั้นเอ้าเดี๋ยวกูกลับไปใหม่เพื่อนเดี๋ยวกูกลับไปแม่ EP แรกทำอะไรไว้ไปหนึ่งขอตรงนี้ก่อนอ้าวฮัลโหลแต่ก่อนทำการค้าด้วยทำเป็นยิงเหรอแต่ก่อนนะมาดิเออทีเดียวไม่ตายป่ะเฮ้ยอะไรมาดิเอ้าของดีซะด้วยโอเคมีออฟซิเดียนนะครับแล้วก็มีโอ้เฮ้ยอันนี้ดีอุ้ยอันนี้ไม่ดีละเอาไม่เป็นใยแมงมุมไม่เอาอะของกากไอตัวนี้อะไรเนี่ยฮะ ทีเดียวตายเลยอะไอตัวนี้บอกมึงให้กูได้เกิดหน่อยนะแม่งกูเพิ่งจะได้ออกมากูตายแล้วเสียใจด้วยนะเพื่อนนะพอดีว่าเราเนี่ยแข็งแกร่งเกินไปแล้วถ้าเกิดว่าตัวเราเข้าไปจุ่มในลาวาทุกคนตัวเรามันจะทนลาวาได้ขนาดไหนวะ 100% ทุกคนจำไว้ตอนนี้ผมสามารถตัวจุ่มลาวาได้แบบ 100% กูไม่ต้องกลัวแล้วว่ากูจะจุ่มลาวาสักกี่รอบเพราะยังไงกูก็ไม่มีทางตายเพราะลาวาอย่างแน่นอนก็ธรรมดาแหละเนาะชุดเรามันเป็นชุดกันลาวานะครับมันก็น่าจะกูแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมน่าจะกงอย่างนั้นแล้วมาเลยเพื่อนถ้านายยิงใช่เรากำลังจะพูดว่าถ้านายยิงเราจะฆ่าผู้นายทิ้งซะแต่ผู้นายก็ยังยิงเราไม่หยุดนะเพื่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลองตีติดคิดเข้าลองตีติดทีเดียวตายขนาดไม่ติดคิดเข้าอย่างทีเดียวตายแสดงว่าไอ้หมูที่อยู่ในนั้นน่าจะเลือดเท่าๆเอเดอร์แมนแม้40เพราะว่าผมตีเขาไปทีเดียวแล้วเขาไม่ตายเพราะดาเมจดาบของเรามันคือ32ไงทุกคนคือมันแรงมากมาตีไอ้ซอมบี้พิกแมนตายเลยนะทีเดียวเห็นไหมสมิธพิกแมนแบบเนี่ยไม่มีโอกาสได้ตั้งตัวเลยทีเดียวแบบบัวหายอ่ะเออเดี๋ยวกูจะออกล่าอนาคอนด้าแต่ขออัปเกรดบ้านอยู่ในอีพีหน้าขออัปเกรดบ้านก่อนได้ไหมบ้านกูเนี่ยมันไม่มีอาหารไม่มีอะไรไม่มีฟาร์มเลยมีแต่บ้านเพียวๆเนี่ยมาหนึ่งมาแล้วจ้าถ้ากูวาร์ปกลับไปอีกแล้วกูหลุดนะกูจะเสียใจมากกับมึงอ่ะไม่หรอกใช่ไหมเพื่อนไม่หลุดหรอกท่าไม่หลุดไม่ครับแสดงว่าเราจะต้องออกเกมทุกครั้งไม่ใช่ดิถอดชุดทุกครั้งเมื่อวาร์ปให้ผมเดานะทุกคนว่ามันน่าจะเป็นเพราะชุดเกราะผมจะถอดชุดเกราะแล้วผมจะวาร์ปเข้าไปใหม่ดูนะรอบนี้ผมไม่เอาชุดเกราะเข้ามาเอี่ยวผมไปเฉพาะตัวผมเลยอ่ะไม่มีชุดเกราะแล้วนะมาได้โอเคแล้วผมจะลองกลับนะดูที่ว่าเราจะไปได้หรือเปล่าอันนี้ผมถอดชุดเกราะนะครับก่อนที่เราจะไปโลกนรกหรือว่ากลับไปบ้านของเราโอเคแสดงว่าเรามาได้ไปกลับได้น่าจะเป็นเพราะชุดเกราะไม่น่าจะสามารถใส่วาร์ปได้เพราะว่าน่าจะเป็นบั๊กใช่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบั๊กก็ธรรมดาแหละครับเป็นเวอร์ชันมันน่าจะเป็นมอดเวอร์ชันของเวอร์ชันล่าสุดที่มันตัวใหม่อาจจะมีบั๊กบ้างก็ไม่เป็นไรให้อภัยแล้วกันมึงหลุดกี่รอบกูก็นั่งตัดอยู่กี่รอบนั่นแหละมาก่อนที่เราจะปิดคลิปไปทุกคนเราควรที่จะต้องมาเอนทรานส์2นี้ก่อนขออูทนไฟมาทำหาเลยแล้วกูทนอยู่แล้วทนดาเมจ3ทนระเบิดโอ้ยมึงไม่มีเบาดุดคนนกมาให้กูวะกูจะตกตายมั้ยเนี่ยโอ้ยเราต้องการเอ้ยเดี๋ยวมันมีทั้งนี่มีทั้งนี่ใช่มั้ยบ้านเรามีทั้งบ้านเรามีทั้งเอ้าแล้วนู่นนี่เดินเร็วบนสายวิญญาณใส่เข้าไปเลยใส่ไม่รู้ใส่ทำไมอ่ะแต่ใส่ไว้ก่อนแล้วเท่ดิทุกคนเรียบร้อยครับผมแค่นี้เราก็น่าจะมีของดีๆแล้วแต่ก่อนไปเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ควอนนี่จำเป็นควอนนี่จำเป็นเออแล้วก็เอาควอนมาคราฟเป็นไม่อย่าเพิ่งเป็นบล็อกเลยดีกว่าเวฟผมอยากจะลองอะไรอย่างหนึ่งว่ะทุกคน
ผมอยากจะลองอะไรอย่างหนึ่งทุกคนดูนะถ้าเกิดว่าผมเสกบอสออกมาใช่ไหมเอาลูกตาเขาอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่ในนี้นี้ผมจะเสกบอสนะครับลองเสกบอสสักตัวดีกว่าเนาะเราลองเสกบอสกันไปดีกว่าขอตัวนึงขอเข้มๆเลยตัวนึงเข้มขอเป็นบอสม่วงบอสม่วงแล้วก็เราจะมาปิดเปิดปิดไว้เคกั้นไว้ตีธรรมดาก็ลดเร็วไหมก็ถือว่าช้าอยู่นะครับลองตีรัวๆตีรัวๆก็ลดไม่ได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่าผมใส่นี้เข้าไปครับเป็นไงล่ะไม่ได้ช่วย ไอ้เวเลยคุณว่าจะช่วยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าพุ่งเข้าไปสิเว็บมึงโดนทีมึงมีสิทธิ์ตายนะเว้ยเดี๋ยวนะทำไมกูไม่รู้สึกถึงความต่างอะไรเลยวะเนี่ยทำไมมาดูต๊อกต่อยวะแต่ก็น่าจะตีเร็วกว่าเดิมวะสิ่งที่มันอยากจะได้คือหนังสือแต่เราไม่ดรอปหนังสือเลยอ่ะมันน่าเสียดายตรงนี้แหละทุกคนทุกคนคนที่ตีไปทีละนิดวะโอ้โหว่าตีรัวๆน่าจะเร็วกว่าอยู่ที่การคิดของเราด้วยทุกคนยันก็เนี่ยผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็เอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมเนี่ยผมเดี๋ยวในพาร์ทหน้าผมคิดว่าเราน่าจะต้องฟาร์มถุงไว้เยอะๆแต่คณะของนั่งทำฟาร์มก่อนได้ไหมขอทำฟาร์มก่อนแล้วก็เราอยากจะหาจับสัตว์ด้วยใช่ผมอยากจะไล่จับสัตว์ผมต้องการหาบึงล่าอนาคอนดาเพราะว่าซีรีส์ก่อนผมไม่ได้จับอนาคอนดาผมแค้นมากเว้ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกไปล่าอนาคอนดานี่หน่อยหาอนาคอนดาเลยโอเคครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากครับเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมไปแล้วฮะก่อนไปอ่ะก่อนไปนะดวงผมมันต้องมาอยู่แล้วก่อนไปอ่ะคนมันดวงดีอ่ะน้องคนดวงดีอ่ะน้องโอเคโอเคแป๊บเวนได้ไม่ต่างอะไรจากเมื่อกี้เลยมึงก็ไม่มีไอเทมดีๆให้กูเลยอ่ะเนาะ